โกเบปิดกิจการไปหลายร้านดูเจ๊งกันตะนาวครับโอ้ปิดกิจการปล่อยให้เช่าใครจะมาเช่าเนี่ยนี่คือชั้น 5ที่โบเบทาวเวอร์นะคะปล่อยให้เช่าใครจะมาเช่าปิดกิจการกันหมดแล้วเศรษฐกิจปกติแถวนี้ไม่มีว่างนะซอยก็ไม่มีปิดหมดแล้วมีแค่ร้านพี่เขาปิดกันหมดเลยเหรอทั้งนี้ร้านนี้ไม่ได้เปิดมาที่ปิดเยอะหาอะไรอ่ะทำไมหนูมาดูว่าทำไมมันปิดเยอะตลาดมันเงียบค่าเช่าแพงไม่เหมือนแต่ก่อนเลยนะโหเมื่อก่อนหนูมามันไม่ได้เป็นแบบนี้บางเจ้าก็ยังไม่เปิดอีกท่านยังไม่เปิดอย่างเงี้ยค่ะตายใจปล่อยให้เช่าแล้วใครจะมาเช่าเงียบขนาดนี้โซนนี้แบบปิดหมดแล้วเนี่ยนี่คือชั้น5นะคะบันไดเลื่อนก็ปิดพังเนี่ยก็ปิดสนใจติดต่อโครงการใครจะสนใจปิดหมดแล้วโอ้โหปล่อยเช่าก็มีร้านค้าไม่เยอะร้าน2 ร้านเองแต่ละโซนเยอะเป็นขนาดนี้นี่9 โมงแล้วนะขายใครก่อน
ียบมากปกติตรงนั้นมันเป็นร้านชุดชั้นในนะฝั่งนู้นอ่ะมันไม่ปิดร้านนะชั้น4ชุดชั้นในหมดเลยเนี่ยเหลือเปิดไม่กี่ร้านเองปิดอันนี้ปิดทุกวันอาทิตย์ปกติเขาจะไม่ปิดนะวันอาทิตย์เขาจะเปิดร้านชุดชั้นในชนโซนชั้น4ปกติเนี่ยเขาจะเปิดเขาจะไม่ปิดแต่ตอนนี้ต้องปิดวันอาทิตย์คือเงียบมากไม่มีลูกค้าเลยสงสารพ่อค้าแม่ค้าโหนั่งกันจะลงไปชั้น3นะคะชั้น1ชั้น2ชั้น3ยังพอมีร้านค้าเปิด4 5ปิดส่วนมากปล่อยให้เช่าชั้น3ชั้น3ก็ขายให้เช่าเหมือนกันส่วนมากก็ปิดแล้วชั้น3นะโอ้โหเนี่ยปกติเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้นะโบเบทาวเวอร์โบเบทาวเวอร์ร้านค้าปิดกันหมดเลยลูกค้าหายค่ะบางร้านต้องปิดวันอาทิตย์บางร้านก็ปิดกิจการเมื่อไหร่
่2ยังไม่มีลูกค้าเดินเลยยอดปิดร้านปิดเปิดไปก็ไม่มีคนซื้อชั้น1ยังพอมีคนเดินบ้างแต่น้อยค่ะวันอาทิตย์เขาก็จะไม่ปิดไม่หยุดนะคะแต่ตอนนี้ต้องหยุดร้านวันอาทิตย์บางร้านก็ปิดกิจการปล่อยให้เช่าค่ะนี่ไงชั้นหนึ่งมีห้องให้เช่ามีห้องให้เช่าหยุดทุกวันอาทิตย์ปกติจะไม่หยุดนะคะ